าพยนตร์ที่มีชื่อเข้าชิงสาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมบนเวทีออสการ์ในปีนี้ดูเหมือนน้ำหนักส่วนใหญ่จะเทไปทางฝั่งประเทศจากซีกตะวันตกค่ะไม่ว่าจะเป็น A Man Called Uwe จากเดนมาร์ก Land of Mine จากสวีเดนโทนี่แอดแมนจากเยอรมันจะมีก็เพียงแทนหน้าจากประเทศออสเตรเลียและเดอะเซลส์แมนจากอิหร่านที่หลุดเข้ามาให้ดิ้นลุ้นกันส่วนตัวแทนประเทศไทยของเราแม้จะไปไม่ถึงรอบสุดท้ายแต่หนังสยองขวัญแฝงธรรมะที่เกือบจะถูกแบนอย่างอาปัดก็แสดงให้เห็นว่าทัศนะของกองเซ็นเซอร์เกือบปิดกั้นโอกาสของหนังที่ถูกใจคณะกรรมการคัดเลือกหนังที่สุดไปซะแล้วไม่แช่งนะผมรู้ว่ายากเราเรื่องบทอ่ะยังไม่พัฒนาเท่าหลายๆชาติการแข่งขันจากทั่วโลกเนี่ยเราจะเห็นว่าหนังเราคิดดูสิประเทศหนึ่งเอามาเรื่องเดียวอ่ะมันต้องเจ๋งมากๆเลยมันดีมากๆเลยแล้วเวลาเราดูหนังต่างประเทศที่ได้รางวัลออสการ์เนี่ยมันสุดยอดจริงๆอ่ะมันมาตรฐานมันไปไกลมากๆเลยผมไม่ได้คาดหวังเลยอ่ะเขาได้ทำหนังเรื่องนี้แล้วได้รับคัดเลือกมันทำให้มันมีพลังทำให้เขาพัฒนางานไปอีกผมหวังว่าเขาไปพัฒนาในอนาคตดีกว่ากว่า30ปีที่ไทยส่งหนังเข้าประกวดในสาขานี้รวมแล้วกว่า23เรื่องหลากหลายแนวทั้งแนวโรแมนติกคอมเมดี้หนังอิงประวัติศาสตร์ไปจนถึงหนังที่สะท้อนความรุนแรงของการเมืองในประเทศจนถึงล่าสุดกับหนังแนวกระตุกขวัญแต่ก็ยังไม่มีเรื่องใดโดดเด่นพอที่จะเข้าตาคณะกรรมการสมาชิกสถาบันศิลปะและวิทยาการภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกาก็คือทุกปีจะมีหนังไทยคัดเลือกไปเป็นตัวแทนหนังไทยไปทิงออสการ์แต่ว่าเราไม่เคยเข้าถึงรอบ5ทีมสุดท้ายสักทีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรายังไม่ถึงยังเอื้อไม่ถึงเวทีออสการ์คือหนังที่พูดถึงความบีบคั้นของสังคมฮะของเรายังไม่มีอย่างนั้นเราประเทศเราอาจจะเสรีประเทศเราอาจจะแบบว่าไม่ถูกจำกัดอะไรมากแต่พม่าคือเขาเคยถูกปิดประเทศเขาเคยถูกเขาเรียกว่าถูกกดขี่โดยเผด็จการทหารเขาเลยมีเขาเรียกว่าทำหนังที่ค่อนข้างจะแบบมาจากความกดดันแล้วก็มันจะได้ความเรียกความมิติของความคิดตัวละครหนังพวกนี้ฮอลลีวูดชอบแล้วก็ออสการ์ชอบหรือว่าหนังเกี่ยวกับมุสลิมที่แบบว่าที่ถูกเขาเรียกว่าถูกบังคับถูกกฎหมายมุสลิมบังคับมากๆเนี่ยแล้วพอมีบางคนที่ทำอะไรบางอย่างที่จะเป็นการแหกกฎเนี่ยหนังเกี่ยวกับคนอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ออสการ์ชอบมากแต่บ้านเรามันยังไม่มีหนังประเภทนั้นที่หรือสังคมเรายังไม่ถูกกดขี่แล้วถูกบีบบังคับขนาดนั้นทำให้คนทำหนังต้องทำหนังที่สะท้อนปัญหาของสังคมออกมาขนาดนั้นมันก็เลยยังไม่มีถึงตลาดออสการ์ถึงแม้ว่าหนังไทยจะยังไม่เคยผ่านไปถึงรอบสุดท้ายของเวทีออสการ์แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ยากเกินฝันเพราะประเทศเพื่อนบ้านของเราที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์เล็กกว่าอย่างกัมพูชาก็เคยถูกคัดเลือกให้เป็น1ใน5เรื่องสุดท้ายมาแล้วกับ The Missing Picture This Missing Picture I now hand over to youทศวรรษที่ผ่านมาหนังที่ได้รับรางวัลในสาขานี้มักจะอยู่ในแถบยุโรปเป็นส่วนใหญ่เริ่มตั้งแต่ปี2010 The Secret in Their Eyes หนังแนวสืบสวนจากประเทศอาร์เจนตินาปี2011 In a Better World หนังดราม่าจากเดนมาร์กและเว้นวรรคให้อิหร่านได้มีบทบาทบนเวทีออสการ์จากหนังที่ว่าด้วยเรื่องราวของสงครามครอบครัวและชนชั้นอย่าง A Separation ในปี2012ก่อนที่หนังฝั่งตะวันตกจะเรียงคิวส่งไม้ต่อกันมาจนถึงปัจจุบันทั้งภาพยนตร์สัญชาติออสเตรียอย่างอามูในปี2013หนังหักปากกาเซียนอย่าง The Great Beauty จากอิตาลีในปี2014อีด้าหนังขาวดำจากโปแลนด์ในปี2015และรางวัลในปีล่าสุดตกเป็นของ Son of Soul หนังประวัติศาสตร์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยิวจากฮังการีส่วนปีนี้ที่น่าจับตาที่สุดก็ต้องยกให้กับ The Salesman จากอิหร่านผลงานล่าสุดของอัสกาฟาฮาดีผู้กำกับเจ้าของรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมครั้งที่84ที่มีรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเวทีลูกโลกทองคำครั้งล่าสุดเป็นการันตีจิการ์ดมาเก่งจิการ์ดมาเก่ง